สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลชาวนี้เราพามาเดินดูสวนแตงโมของเรานะครับตามผมมาเลยนะครับมาดูแตงโมของเรากำลังจะติดลูกแล้วนะครับตามผมมาเลยครับแตงโมของเราก็ได้อายุประมาณ6สัปดาห์แล้วนะครับอายุแตงโมของเรา6สัปดาห์สายพันธุ์ตอร์บิโดนะครับหลังจากได้รับน้ำฝนก็กำลังแตกเครือสวยงามนะครับช่วงนี้คิดว่าน่าจะกำลังจะติดลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกแตงโมกันนะครับแมลงก็เยอะแยะเลยนะครับอันนี้มาช่วยผสมเกสรแตงโมของเรานะครับของเราก็ให้มันผสมเกสรตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับแมลงเยอะแยะเลยนะครับหรือว่าบางท่านถ้ามีเวลานะครับอาจจะต้องใช้มือผสมด้วยก็ได้อันนี้แมลงครับเห็นไหมครับไปไหนแล้วครับนี่ครับผู้ช่วยของเราเยอะแยะเลยนะครับบินไปแล้วนะครับโอ้โหสวยงามเลยนะครับแปลงนี้ไม่ได้รดน้ำนะครับอาศัยน้ำตามธรรมชาตินะครับเราก็มาดูเตียงเกสรตัวเมียอยู่ไหนนะครับเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมหาให้ก่อนนะครับยังไม่เห็นเลยนะครับตัวเมียอยู่ไหนครับเดินมาอีกต้นหนึ่งดีกว่าครับเอาต้นนี้ดีกว่าครับสวยงามทุกต้นเลยนะครับไม่ใช่งามแค่ต้นเดียวนะครับแตงโมของเราอดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวได้แน่นอนครับอีก4อาทิตย์ครับ30วันนะครับสายพันธุ์นี้ก็นับตั้งแต่วันผสมเกสรไปประมาณ 28-30 วันนะครับได้ผลผลิตที่รสชาติที่อร่อยนะครับอ้าวเราเจอแล้วนะครับติดลูกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือแตงโมสายพันธุ์ตอร์บิโดนะครับเราก็มาดูลักษณะของลูกสายพันธุ์นี้นะครับอันนี้ก็น่าจะผสมเกสรเองตามธรรมชาตินะครับติดลูกน่าจะประมาณ3ถึงน่าจะ3ถึง5วันนะครับลูกขนาดนี้นะครับไซส์นี้ถ้านับออกต่อไปอีกก็ไม่นานครับอีกประมาณ25วันอันนี้ได้กินแน่นอนครับจะพามาดูเกสรตัวอันนี้คือเกสรตัวผู้นะครับนี่ครับยังไม่บานเลยครับถ้าเราจะผสมเกสรอันนี้นะครับเกสรตัวผู้ดูใกล้ๆอันนี้ตัวผู้นะครับที่ออกเราก็จะเจอว่ามีละอองเกสรเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ครับถ้าเราจะผสมเองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือละอองเกสรตัวผู้นะครับดอกตัวผู้แล้วก็จะมาผสมเกสรใส่ตัวเมียตัวเมียก็จะเห็นเป็นลูกออกมาเลยนะครับอันนี้คือตัวเมียนะครับอันนี้คือตัวเมียถ้าเราจะผสมเกสรเองแล้วก็ที่นี่นี่ออกมาแล้วก็เอาตัวผู้ที่เรานี้ไว้นะครับก็มาผสมใส่แค่นี้ครับอันนี้คือการผสมเกสรแตงโมนะครับแต่ส่วนของเราใช้วิธีธรรมชาตินะครับแมลงเยอะแยะเลยแปลงนี้ก็ติดลูกดีครับไม่ต้องห่วงครับแล้วเราจะช่วยผสมเกสรเองก็ได้แบบนี้นะครับนี่ครับครับอันนี้ก็คือผลไม้ตระกูลแตงนี่ก็จะเป็นแบบนี้หมดละครับอันนี้คือเกสรตัวเมียนะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับมีลูกกระเปาะตัวผู้ก็ไม่มีกระเปาะประมาณนี้ฮะเนี่ยเด็ดออกมาครับก็จะเจอนี่ครับก็ผสมใส่เลยครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้านะครับแล้วพาเดินชมดูแตงโมอีกนะครับว่าลูกผสมแล้วลูกโตถึงขนาดไหนบ้างนะครับก็มีบางต้นนะครับใบหยิกใบงอนะครับอันนี้ครับใบหยิกใบงอส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากเพลี้ยนะครับมันดูตานี่ครับเพลี้ยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเพลี้ยของเราก็ไม่ได้ทําอะไรครับปล่อยมันไปเลยครับเพราะเราใช้วิธีตามธรรมชาตินะครับแปลงนี้นะครับเพลี้ยครับเพลี้ยก็มีบ้างนะครับแต่ก็นี่ครับเจอลูกอีกแล้วครับโอ้โหยาวอยู่นะครับอันนี้สายพันธุ์ตอร์บิโดนะครับอันนี้น่าจะผสมเกสรเองได้ประมาณ7วันนะครับลูกไซส์ขนาดนี้น่าจะประมาณ 5-7 วันนะครับสายพันธุ์ตอร์บิโดจะลูกยาวแบบนี้นะครับยาวตอร์บิโดนะครับก็นับวันไปอีกเลยครับ25วันลูกนี้ได้กินแน่นอนครับลูกนี้ครับตัวนี้ก็ไม่มีเพี้ยนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีหลักการพึ่งพิงตามธรรมชาตินะครับถ้ามีเพี้ยส่วนใหญ่เพี้ยก็จะถ้าเจอมีอยู่นะครับเพียครับมีบ้างครับ
ไม่เป็นไรครับเพี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอกับศัตรูอีกอย่างหนึ่งที่ควบคุมเพี้ยได้ถ้าตามธรรมชาติส่วนนี้ที่ใช้ก็คือแมงเต่าทองครับแมงเต่าทองก็สามารถที่จะมาไล่เพี้ยได้นะครับอันนี้ก็ใบก็ยังสวยงามอยู่ครับแต่ว่าอยู่ใต้ใบก็มีเพี้ยนะครับไม่เป็นไรครับเราก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะได้กินไหมเราไม่ได้ฉีดไม่ได้พ่นอะไรเลยนะครับเดินมาเรื่อยๆครับโอ้โหลูกนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะ7วันขึ้นไปแล้วครับผสมเกสรน่าจะ7วันขึ้นไปแล้วครับเราใช้วิธีตามธรรมชาตินะครับใช้แมลงคู่กันก็เจออีกลูกหนึ่งนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ3วัน3วันแป๊บเดียวนะครับแตงโมหลังจากผสมเกสรนี้28ถึง30วันก็ได้เก็บผลผลิตนะครับลูกนี้นะครับสวยงามนะครับสายพันธุ์ตอร์ปิโดครับขอฟังเสียงครับที่บอกว่าตอร์ปิโดนี้มันรูปร่างคล้ายกับตอร์ปิโดนะครับตอร์ปิโดใหญ่ยาวนะครับหนักประมาณ 3-5 กิโลกรัมนะครับไม่รู้เราจะทำน้ำหนักได้ถึงไหมครับรอบนี้นะครับพามาชมสวนอีกเลยนะครับชมสวนก็ใบก็สวยงามนะครับมีบางต้นที่มีเพียบ้างแล้วก็ปล่อยไปนะครับนี่นะครับลูกครับลูกยังไม่เจอเลยนะครับนี่ไงครับอีกลูกหนึ่งครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับสายพันธุ์ตอร์ปิโดหลังจากได้น้ำฝนนะครับลูกก็ทรงสวยนะครับดูลักษณะเรียวสวยแล้วก็ปล่อยไว้นะครับลูกนี้นะครับเห็นไหมครับทรงยาวออกมาแตกจากขั้วมาก็ยาวรูปทรงสวยงามนะครับอันนี้เราปลูกในระบบปลอดภัยนะครับระบบออร์แกนิกไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะครับผสมเกสรก็ตามธรรมชาติยอดการเดินของยอดก็ดูอวบสวยงามเลยนะครับต้นยอดมันนะครับเดินดูอีกครับเราก็เจอลูกเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แตกยอดสวยงามเลยนะครับพุ่มนี้นะครับแต่ว่าลูกอยู่ไหนล่ะครับลูกตามผมมาเลยนะครับมาหาดูลูกแตงโมครับอยู่ไหนเนาะลูกแตงโมหาไม่เจอครับก้อนหนึ่งนะครับลูกมาซ่อนไว้อยู่ตรงนี้เองครับถอนหญ้าก่อนนะครับลูกนี้ก็ใช้ได้นะครับน่าจะติดประมาณ5วันนะครับดูรูปร่างรูปทรงก็โอเคทรงแบบนี้สวยงามนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือแตงโมสายพันธุ์ตอร์ปิโดนะครับเราปลูกด้วยระบบปลอดภัยระบบออร์แกนิกนะครับใช้ปุ๋ยรองพื้นแค่ครั้งเดียวนะครับเจออีกลูกหนึ่งแล้วครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ 3-5 วันเหมือนกันนะครับนับไปอีกเลยครับอีก25วันได้กินแน่นอนนะครับแปลงนี้นะครับศัตรูตอนนี้ก็คือเพี้ยลงนะครับแต่ไม่เป็นไรคิดว่าธรรมชาติมันบำบัดกันเองนะครับเพี้ยเจอกับแมลงเต่าทองเนี่ยก็อยู่สมดุลกันนะครับระบบธรรมชาติช่อใบก็แตกยอดสวยงามนะครับแบบนี้ครับไม่ต้องกังวลครับแบบนี้ครับนับไปอีกเลยครับ25วันนะครับลูกนี้นะครับอีกลูกแล้วครับลูกนี้ก็ใหญ่สวยงามมากเลยนะครับโอ้โหอดใจรออีกสักครู่นะครับ25วันเท่านั้นนะครับขาประจำลูกค้าแตงโมของเรานะครับอีก25วันได้เก็บผลผลิตแน่นอนนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับแตงโมของเรานะครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหมอเก่ง Channel ขอบคุณมากๆครับ